Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่16มีนาคม2022ซีรีส์ยิ่งเทออกไปหัวใจยิ่งเติมเต็มวันที่4จงมองหาช่วงเวลาแห่งการพักสงบอาจมีหลายเหตุว่าทำไมวันนี้เรากำลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยการมีความรู้สึกว่างเปล่านั้นอาจตีความได้ว่าร่างกายและจิตวิญญาณของเราอาจกำลังต้องการได้รับการเติมบางอย่างให้เต็มเราไม่จำเป็นหรือไม่ควรรู้สึกผิดเพียงเพราะใจของเราปรารถนาในการพักเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเหนื่อยล้าในการทำดีหรือแสดงความรักความเมตตาต่อผู้อื่นผู้รับใช้จำนวนมากในคริสตจักรต่างก็ต้องการฤดูกาลแห่งการพักเพราะพระเจ้าทรงออกแบบวันพักสงบไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่เราดังนั้นการพักผ่อนจึงสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในมาระโกบทที่6เราเห็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกประหารชีวิตและสำหรับพระเยซูนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่ยากลำบากสำหรับพระองค์เพราะยอห์นนั้นเป็นญาติของพระองค์เป็นผู้เตรียมทางและยังเป็นผู้ที่พระองค์ทรงห่วงใยมาระโกได้บรรยายว่าในตอนนั้นพวกสาวกกำลังเริ่มทยอยกันกลับมาจากการเดินทางออกไปประกาศข่าวประเสริฐพวกสาวกต่างก็เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและเศร้าใจเพราะการจากไปของยอห์นเป็นความเหน็ดเหนื่อยจากทั้งร่างกายและจิตใจพระเยซูทรงทราบว่าพวกสาวกต้องการหยุดพักพวกเขายังไม่มีเวลาแม้แต่จะพักทานข้าวด้วยซ้ำการพักผ่อนจึงเป็นเรื่องจำเป็นในสายตาของพระเยซูพวกสาวกเองก็ไม่ได้ทานอะไรเลยแม้ขณะช่วยพระเยซูแจกจ่ายอาหารเลี้ยงคน 5,000 คนมาระโกบทที่6ข้อ30ถึง32กล่าวว่าพวกอัครทูตมาห้อมล้อมพระเยซูและทูลถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขาทำและสั่งสอนแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่ามาเถิดจงปลีกตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับพวกสาวกไปยังที่สงบตามลำพังในอพยพเองเราเห็นโมเสสทำงานหนักมากเกินไปจนพ่อตาของเขาสังเกตเห็นโมเสสกำลังเหนื่อยล้าเยโธได้แนะนำในฐานะพ่อที่ห่วงใยว่าโมเสสควรโฟกัสในการสั่งสอนผู้คนและมอบหมายความรับผิดชอบของเขาให้ผู้อื่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ล้นมืออยู่อพยพบทที่18ข้อ14ถึง23กล่าวว่าเมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นทุกอย่างที่โมเสสทำเพื่อประชาชนจึงกล่าวว่านี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับประชาชนเล่าทำไมท่านจึงนั่งทำงานอยู่คนเดียวและประชาชนทั้งหมดก็ยืนล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็นโมเสสจึงตอบพ่อตาว่าเพราะประชาชนมาหาข้าพเจ้า
เพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้าเมื่อพวกเขามีการโต้เถียงกันก็มาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อนบ้านและสอนเขาให้รู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระองค์พ่อตาของโมเสสจึงกล่าวกับท่านว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ดีทั้งท่านและประชาชนที่อยู่กับท่านนั้นคงจะอ่อนล้าเพราะภาระนี้หนักเกินเหลือกำลังของท่านท่านไม่สามารถทำคนเดียวได้จงฟังเราบ้างเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านและขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านท่านจงเป็นผู้แทนของประชาชนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านำความกราบทูลพระเจ้าท่านจงสั่งสอนพวกเขาให้รู้กฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติคือทำให้พวกเขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติยิ่งกว่านั้นจากประชาชนทั้งหมดท่านจงมองหาคนที่มีความสามารถที่ยำเกรงพระเจ้าที่ไว้ใจได้และที่เกลียดสินบนจงแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เหนือพวกเขาเป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง100คนบ้าง50คนบ้าง10คนบ้างให้พวกเขาพิพากษาคดีของประชาชนอยู่เสมอส่วนคดีใหญ่ๆก็ให้พวกเขานำมาแจ้งต่อท่านแต่คดีเล็กๆน้อยๆก็ให้พวกเขาตัดสินเองการงานของท่านจะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่านถ้าทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาแล้วท่านก็จะสามารถทนได้และประชาชนทั้งหมดนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของตนด้วยความสงบสุขเราเองก็เช่นกันเราควรต้องรู้จักความจำกัดของเราเองรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรพักและถ้าเราจำเป็นต้องหยุดพักนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆเราไม่ต้องรู้สึกกลัวที่จะหยุดพักไม่ต้องกลัวที่จะท้อไม่ต้องกลัวที่จะขอถอยออกมาจากหน้าที่ความรับผิดชอบจากงานรับใช้ที่คริสตจักรจงดูแลตัวเองให้ดีระหว่างหยุดพักใช้เวลาอันมีค่านี้เพื่อตัวเราเองแต่ก็อย่าลืมที่จะหาหนทางในการเทหัวใจออกเพื่อผู้อื่นแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำได้เพราะการพักผ่อนนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีภาระความรับผิดชอบใดที่เรารู้สึกกลัวที่จะหยุดพักหรือไม่อะไรทำให้เราไม่กล้าที่จะหยุดพักหรือวางภาระเหล่านั้นลงบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่วันนี้พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่เสมอไม่มีอะไรที่อยู่เกินการควบคุมของพระหัตถ์พระองค์เลย
เราขอบคุณที่ทุกครั้งเมื่อเราเหนื่อยล้าทั้งร่างกายจิตใจพระองค์ยังทรงเป็นกำลังเป็นที่ลี้ภัยเป็นที่พักสงบให้กับจิตวิญญาณของเราเสมอเราขอบคุณที่วันนี้เราสามารถวางภาระลงได้ต่อหน้าพระองค์วางแอกของเราลงที่พระบาทของพระองค์วันนี้เราขอพบความอิ่มใจความอบอุ่นและความปลอดภัยในอ้อมแขนอันอบอุ่นของพระองค์เราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน